สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับ Beam and Channel แล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องสูตรผักกับข้าวสมุนไพรเมนูคินคินแคลอรี่ต่ำมาฝากกันครับสูตรผักกับสมุนไพรการกินผักจะช่วยทำให้ท้องอิ่มได้นานเพราะมีเส้นใยสูงแถมแคลอรี่ต่ำแต่ถ้าจะให้กินผักสดๆอย่างเดียวก็คงจะเคี้ยวไม่ไหวจากนั้นจึงนำสารพัดผักที่มีรสชาติอยู่แล้วมาตุ๋นรวมกันเสริมรสด้วยซีอิ๊วและนำน้ำผึ้งเล็กน้อยกินคู่กับข้าวไพรหอมๆใครก็กินได้แล้วต้องขอเบิร์นแน่นอนส่วนผสมนะครับสำหรับ2ที่เตรียม5นาทีปรุง10นาทีมะเขือเทศหั่นชิ้นใหญ่2ลูกแครอทหั่นแว่นครึ่งลูกมะม่วงหั่นเต๋าใหญ่1ถ้วยซูกินี่หั่นแว่น1ลูกกระเทียมสับ4กลีบขิงขูดครึ่งช้อนชาน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำมันน้ำผึ้ง1ช้อนชาซีอิ๊วครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าแก้วครึ่งส่วนผสมของข้าวนะครับข้าวหอมหุงสุก1ถ้วยพาร์ลี่ซอย1ช้อนชากระเทียมสับ2กลีบสเปรย์น้ำมันมะกอกวิธีทำคือผัดผักทุกชนิดกับน้ำมันมะกอกจนผักสุกนุ่มปรุงรสด้วยเกลือแล้วใส่น้ำลงไปรีไฟอ่อนจนน้ำงวดเหลือครึ่งหนึ่งจนปรุงรสด้วยซีอิ๊วและน้ำผึ้งคนให้เข้ากันปิดไฟตั้งกระทะอีกใบส่วนผสมข้าวทั้งหมดลงไปในกระทะแล้วฉีดสเปรย์น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยผัดให้มีกลิ่นหอมตักขึ้นใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับสตูผักครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ